สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องมือวัดนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือวัดความแข็งเป็นArtNet Tester นะครับเป็นของรุ่น MH320 นะครับตัวนี้นะครับความพิเศษของมันนะครับสามารถนะครับปริ้นนะครับปริ้นชุดนะครับหรือปริ้นค่านะครับที่เราเทสออกมาได้นะครับซึ่งเครื่องปริ้นจะอยู่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็นะครับมันก็จะมีนะครับตัวโผล่นะครับที่นะครับใช้นะครับสำหรับวัดค่านะครับแล้วก็จะมีแมนนวลสอนวิธีการใช้งานนะฮะแล้วก็จะมีตัวซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์เป็นแผ่นซีดีนะครับมาให้นะครับแล้วก็นะครับตัวนี้นะครับจะใช้นะครับระบบนะครับชาร์จนะครับเป็นแบตเตอรี่เป็นลิเธียมแบตเตอรี่นะครับที่สามารถชาร์จด้วยนะครับก็จะมีนะครับอะแดปเตอร์นะครับสำหรับชาร์จมาให้นะครับแล้วก็จะมีตัวนะครับกระดาษนะครับกระดาษพิมพ์สำรองมาให้หนึ่งม้วนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะตัวนี้นะครับก็จะมีตัวสาย USB นะครับไว้สำหรับเชื่อมต่อนะครับในการใช้งานซอฟต์แวร์แล้วก็จะมีนะครับความแข็งนะครับความแข็งของเหล็กนะครับที่เป็นมาตรฐานนะครับมันก็จะบอกว่าค่าอยู่ที่781 HLD นะครับ781นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการทดสอบนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราทำการแซมโพลช่องนะครับสำหรับเสียบโผล่จะอยู่ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับสาย USB นะครับจะอยู่ด้านข้างเหมือนกันนะครับให้เราเสียบเข้าไปเมื่อเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับด้านซ้ายนะครับข้างด้านซ้ายนะครับมันก็จะมีช่องสำหรับเสียบแอดแปเตอร์นะครับแล้วก็มีช่องนะครับหรือมีปุ่มกดนะครับตัวนี้นะครับปุ่มเลื่อนนะครับมันจะเขียนว่า on off นะครับ on off ตัวนี้นะครับเป็นการเปิดปิดสวิตช์นะครับในการเปิดปิดเครื่องนะครับเมื่อเราเสียบโผล่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับทำการทดสอบได้นะครับผมนะครับจะทดสอบนะครับโดยใช้นะครับตัวเครื่องแล้วก็ตัวค่าความหนาเหล็กมาตรฐานที่เขาส่งมาให้นะครับแล้วก็เลื่อนปุ่มกดด้านข้างนะครับไปที่ออนนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็เกิดกูไปอยู่ตรงกลางมันทำไมครับ